สวัสดีครับผมโอมนะครับที่ปรึกษาการขายสมิธ Honda Used Car สาขาพัฒนาการนะครับรถมือ2จำหน่ายโดยศูนย์ Honda นะครับสำหรับวันนี้นะโอมมี Honda CR-V นะครับโฉม Gen 5นะครับสภาพสวยๆมาแนะนำนะครับใครที่หารุ่นท็อปอยู่นะครับสภาพสวยๆใหม่น้อยๆเนี่ยผมแนะนำคันนี้เลยนะฮะจะเป็นรุ่น 2.4EL นะครับขับเคลื่อน4ล้อตัวรถนะฮะปี2018รุ่นท็อปสุดเลยนะครับราคาเนี่ยขายเพียง 990,000 บาทเท่านั้นนะครับมีเครดิตจากไฟแนนซ์ได้เต็มไม่ต้องดาวน์นะฮะใครที่สนใจนะครับตามผมมาชมคลิปนี้ได้มาดูตัวรถกันนะครับรุ่นท็อปสุดนะครับก็ให้แม็กท็อป18มานะครับอันนี้คันนี้เนี่ยได้ยางปี2021ด้วยนะครับอย่าว่ายางใหม่เลยซื้อไปไม่ต้องเปลี่ยนยางนะครับใน CR-V โฉมนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่ 2.4E ขับ2นะฮะ 2.4EL ขับ4มีทั้ง5ที่นั่ง7ที่นั่งนะครับเบนซินดีเซลตอนนี้โชว์รูมนะครับมีครบทุกรุ่นเลยนะครับเข้ามาดูได้เลยนะครับอ่ะมาดูคันนี้ก่อนบอกไปเฉยๆนะฮะเดี๋ยวเราเข้ามานะครับมีให้ดูทุกรุ่นรุ่นท็อปสุดนะครับเขาก็จะมีตัวนี่เลยเลนวอชด้านข้างนะครับมีให้อยู่แล้วไฟแล้วจะอยู่ที่กระจกมองข้างนะครับกุญแจสมาร์ทคีย์เล็กคิ้วกันสาดมีให้นะครับเรียบร้อยอ่ะภายในนะครับเขาจะให้เบาะไฟฟ้าคู่หน้ามานะครับแล้วก็ตัวแอร์แบ็กจะมีอยู่6ใบนะครับคู่หน้าไซด์แบ็กด้านข้างแล้วเป็นม่านแอร์แบ็กนะครับภายในเนี่ยจะตกแต่งด้วยลายไม้แบบนี้นะครับเป็นรุ่นท็อปจะเป็นลายไม้นะเปิดมาไม่ว่าจะเป็น5ที่นั่งหรือว่าดีเซลนะครับภายในจะเป็นแบบนี้น้ำมันเนี่ยก็รองรับได้ถึง E85 นะครับดูด้านท้ายกันต่อนะครับในรุ่นขับ4เนี่ยเขาจะให้ตัวคลิกเซนเซอร์มานะครับวิธีง่ายๆเลยนะครับสมมติเราถือของมาเราจะเปิดโดยไม่ใช้มือก็แค่ยื่นขาเข้าไปนะครับเดินถอยหลังมาแค่นี้เองนะครับฝาท้ายเขาจะเปิดขึ้นมาตัวกล้องหลังเนี่ยมีให้อยู่แล้วนะครับทุกรุ่นอ่ะดูตัวกล้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับเราจะเห็นว่าในรุ่นขับ4นะครับเขาจะมีแอร์เฮดรูมให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเบาะทำไมใช้ก็พับเก็บแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าเรามีความจำเป็นที่จะต้องนั่งด้านหลังนะครับก็แค่ดึงมาแค่นั้นเองนะครับง่ายๆเลยปรับเอนได้ด้วยนี่นะครับนั่ง7คนก็ยังเหลือพื้นที่ในการเก็บสัมภาระด้านหลังอยู่นะครับเหมือนเดิมนะฮะไปปิดก็ได้หรือว่ากดที่ตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็ได้นะครับปุ่มนี้ก็ได้หรือว่าจากรีโมทก็ได้นี่นะครับเรียกได้ว่าครบเลยนะครับคันนี้ช่วงนี้ฝนตกน้ำท่วมนะครับก็ CR-V คันนี้ก็พอลุยได้นะผมบอกให้ CR-V รุ่นนี้นะครับจะเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เล็กนะล็อกรถก็แค่แตะตรงนี้นะฮะเช็ครถล็อกไม่ล็อกกับเช็คด้านหลังได้นะครับส่วนเวลาเข้ารถเนี่ยก็เขาเป็นทัสกีนะแค่แปะแค่นี้เองเปิดแล้วไปดูภายในกันขออนุญาตนั่งก่อนนะครับขึ้นลงเนี่ยสะดวกเลยข้อดีก็คือทัสกีสายเนี่ยเขาดีนะเวลาขึ้นจะขึ้นจะลงนะครับหรือว่าคนขับผู้สูงอายุนิดนึงเวลาลงก็ง่ายๆนะผมชอบไม่ต้องหวนตัวลงเหมือนรถเก๋งแค่อย่างนี้เองขวาแล้วก็ยืนได้เลยนะครับเรียกได้ว่าสะดวกสบายลองมานั่งดูได้นะตอนนี้โชว์รูมสตาร์ทรถก่อนมาดูฟังก์ชันส่งกล้องมานี่เลยกระจกให้ออโต้นะครับทั้ง4บานพวงมาลัยฟังก์ชันพวกนี้เต็มเลยนะครับฟังก์ชันครบเลนวอชมีให้นะครับมาดูเลขไมล์กัน 69,156 กิโลเท่านั้นอันนี้เรียกได้ว่าไมล์น้อยเลยนะครับตัวหน้าจอกลางนะฮะพวกนี้ก็แสดงเป็นทัชสกรีนนะแสดงผลพวกกล้องมองหลังได้นะครับมีตัว Navy ในตัวนะครับแล้วก็เชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้นะครับเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮมมีให้ครบหมดเลยนะครับเนี่ยดูภายในนะครับเท้าแขนขนาดใหญ่นะครับนั่งสบายเลยภายในอยู่ในสภาพดีอยู่เลยนะครับเรียกได้ว่าใหม่มากๆนะครับคันนี้ครับหลังจากที่ได้ชมรถนะฮะรอบๆขันที่เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าที่สนใจนะครับ CR-V 2.4EL Navy ขับ4คันนี้นะครับปี2018ราคา 990,000 บาทนะฮะสามารถเข้ามาชมรถได้ที่โชว์รูมสมิธ Honda สาขาพัฒนาการนะครับติดต่อนะฮะได้ที่เบอร์0943254466นะครับโชว์รูมนะฮะอยู่บริเวณปากซอยพัฒนาการ30เปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะฮะมีดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะครับตอนนี้เริ่มต้นแค่ 2.59 เท่านั้นนะครับรถจำหน่ายผ่านศูนย์โดยตรงนะฮะลูกค้ามั่นใจในคุณภาพรถได้เลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีรถอะไรเข้ามาใหม่ๆเดี๋ยวผมรีบลงให้ชมเหมือนเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ